หลังจากเดือดสุดๆในกระเมื่อลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาออกมาโพสต์ฟาดแรงถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องจนกลายเป็นดราม่าเดือดชั่วข้ามคืนก่อนมีคนโยงไปที่คู่เพื่อนรักอย่างจ้านงปณีแล้วก็เอมวิทวัฒแม้ว่าจ้านะคะจะบอกแล้วไม่เกี่ยวแต่ตั๊กแตนก็ไม่ออกมาปกป้องหรือว่าขอโทษที่ทำให้จ้าแล้วก็เอมต้องโดนด่าจึงทำให้จ้านะคะเดือดแล้วก็คิดว่านักร้องรุ่นพี่เนี่ยคงหมายถึงตัวเองแน่ต่อมานะคะจ้านงพนีและก็เอมวิทวัฒน์ค่ะก็ออกมาตอบโต้และก็ไลฟ์สดแจ้งทุกประเด็นโดยยืนยันบอกถ้าเกลียดกันต้องไม่พูดกันถ้าเจอก็จะไม่ไหว้ค่ะโดยประเด็นหนึ่งนะคะที่จ้านะคะก็ได้พูดถึงนั่นก็คือประเด็นของการแซงคิวกันนะคะโดยเรื่องนี้นะคะจ้าก็ชี้แจงว่าหลังพี่แตนเนี่ยมาโพสต์อีกการโพสต์ของพี่แตนเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นจ้าเอมแต่พี่แตนเนี่ยคุมเครือถามว่าประเด็นที่ไปงานด้วยกันจริงไหมจริงค่ะไปงานด้วยกัน3เบอร์มีลำไยจ้าตะกะแตนที่อุทัยประเด็นมีคนพูดว่าจ้าเนี่ยไปเบียดคิวพี่แตนเพราะว่าพี่แตนเนี่ยมีเข้าไปคอมเมนต์กับเพื่อนสาวในวงการท่านหนึ่งว่าระวังไปเจอมันขอขึ้นก่อนแล้วไม่ได้มันก็ด่านะจ๊ะเพื่อนฟังนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนี้ย้อนกลับไปวันที่8เมษายน2516ถ้าอันไหนพูดไม่จริงโต้กับหนูได้เลยหรือจะโต้กันทางศาลได้เลยวันที่6เมษายนทางเจ้าภาพทักมาว่าวันที่8เมษายนถ้าเล่นตอนกลางคืนมีคิวว่างไหมทางเราก็บอกว่าไม่มีเลยทางผู้จัดการจ้าเลยโทรไปคุยกับเจ้าภาพเจ้าภาพก็เลยให้เล่นกลางวันเป็นคิวแรกเริ่มแสดงเวลา 11:30 นถึง 12:30 นจ้าไปถึงงานประมาณ10โมงเจ้าภาพเดินมาบอกว่าขอให้น้องลำไยขึ้นก่อนได้ไหมเพราะว่าน้องเนี่ยมีงาน3งานเราก็บอกว่าให้น้องขึ้นก่อนเลยพาสวดเสร็จ11โมงคิวแรกขึ้น 11:30 ซึ่งคิวแรกเนี่ยคือจ้าแต่เจ้าภาพเดินมาบอกจ้าว่าให้น้องลำไยขึ้นก่อนได้ไหมเราก็บอกได้พอลำไยลงเวทีนักดนตรีกำลังจะขึ้นไปเซตเวทีคราวนี้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ทะเลาะกันหลังเวทีแล้วจ้าไม่อยู่หลังเวทีจ้าอยู่ในบ้านของเจ้าภาพจ้าไม่ได้เจอพี่แตนเลยเห็นแค่ตอนบนเวทีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะขึ้นเวทีแต่เจ้าภาพเดินมาบอกว่าพี่แตนจะขึ้นก่อนเราก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ชลบุรีทันไหมคือคืนนั้นจ๊ะเล่นเที่ยงคืนที่ชลบุรีจริงแต่วันนั้นเป็นวันแรกที่จ๊ะร้องเพลงยังมีแดกจ๊ะต้องไปซาวเช็คต้องไปซ้อมบ็อกกิ้งแดนเซอร์ไปตามดูได้เลยอันไหนที่พูดไม่จริงด่าจ๊ะได้เลยพอเจ้าภาพเนี่ยบอกว่าพี่แตนจะขึ้นก่อนเราก็บอกเจ้าภาพไปว่าไม่เป็นไรแต่หนูขอตัดเวลาการแสดงของหนูเท่านั้นเองจนเจ้าภาพเนี่ยสงสารเราบอกว่าจ๊ะนั่งกินวายเฉยๆก็ได้ไม่ต้องร้องเดี๋ยวกลับเลยอันนี้เรื่องจริงแล้ววันนี้เจ้าภาพคุยกับผู้จัดการจ๊ะบอกว่าถ้าวันนี้มันยังไม่จบเดี๋ยวเขาจะออกมาพูดเองว่าคิวแรกคือจ๊ะชัดเจนนะคิวจ๊ะ 11:30 นถ้าจะแซงแซงพระอย่างเดียวค่ะจบนะคะประเด็นแรกก่อนที่จ้านงพนีนะคะยังคอมเมนต์ในไลฟ์สดในเพจของจ้าแบรนด์อีจ้าด้วยว่าอันนี้ไลน์ผู้จัดการส่วนตัวจ้ากับเจ้าภาพที่คอนเฟิร์มงานวันที่8เมษายน2516เวลาเล่น 11:30 นถึง 12:30 นนะคะยืนยันนะคะไม่เคยแทรกคิวใครชัดเจนนะคะพร้อมโชว์แชทการพูดคุยระหว่างผู้จัดการและก็เจ้าภาพเป็นหลักฐานค่ะจากนั้นต่อมานะคะตั๊กแตนชลดาก็ออกมาไลฟ์โซโต้กับเดือดนะคะแล้วฟาดกับว่าอีกฝ่ายไม่เคยว่าอยู่แล้วเชิญเกียรติตามสบายซึ่งตั๊กแตนนะคะก็ได้เล่าถึงเรื่องปมแซงคิวว่าเรื่องมันก็มีแค่ว่างงานวันที่8เนี่ยที่ไปงานร่วมกันกับจ๊ะความจริงจ๊ะไม่น่าพูดใส่ไมค์บนเวทีเพื่อให้คนอื่นมองตั๊กแตนที่ขึ้นร้องก่อนยังไงก็ไม่รู้ว่าโบกเกอร์ดูแลคิวงานยังไงทำไมถึงให้คนอื่นมาแซงคิวหนูซึ่งคิวของตั๊กแตนเนี่ยอยู่ลำดับที่2ของจ๊ะลำดับที่3ทั้งนี้ตั๊กแตนยังกล่าวอีกว่าในเมื่อจ๊ะเป็นคนปาประกาศว่าอยากเคลียร์ใจทำไมไม่โทรมาหาตั๊กแตนที่เป็นเบอร์ผู้จัดการทำไมต้องอ้างว่าจะได้คุยแต่กับผู้จัดการไม่ได้คุยกับตั๊กแตนคุณยังไม่ได้โทรเลยคุณพูดได้ยังไงนั่นคือคนที่อยากเคลียร์หรอให้เจ้าภาพออกมาพูดเองก็ได้เพราะเจ้าภาพมี2คนเจ้าภาพของจ้าติดต่อจ้าโดยตรงส่วนเจ้าภาพของตั๊กแตนก็คือโบรกเกอร์ที่ติดต่อตนไปเท่าที่ทราบคือจ้าสนิทกับเจ้าภาพไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่แปลกถ้าเจ้าภาพจะออกมาพูดเองพร้อมจ้าซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าดราม่าในดุเดือดส่งผลให้แฮชแท็กตั๊กแตนชลดาและแฮชแท็กจ้านงพนีพุ่งทะยานในโลกทวิตเตอร์แบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมหนูจะบอกว่าการที่พี่โพสต์แบบนั้นอะผลกระทบอะมาตกอยู่พวกหนูอะวันหนึ่งเต็มๆที่พวกหนูไม่ตอบโต้เลยนะแต่ไม่ใช่หนูไม่รู้สึกและต่อจากนี้หนูก็จะไม่ยุ่งกับพี่เลยต่อจากนี้หนูเจอพี่ชัดเจนนะคะหนูไม่ไหว้พูดบนเวทีพูดใส่ไมค์พูดใส่ไมค์บนเวทีเลยบอกว่าบล็อกเกอร์ประสานงานยังไงหรอให้ศิลปินคนอื่นมาแซงคิวโทษนะคะดูค่ะคุณดูนะคะแหกตาดูด้วยค่ะว่าคิวใคร1 2 3แล้วเกี่ยวอะไรกับเอม
ม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอมเลยนะคะงานน้องเอมไม่ได้ไปค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอมเลยแล้วการที่ครูชาติโพสอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเอมเลยค่ะหัวตัวอะไรไม่เกี่ยวกันเลยค่ะตัดเอมออกไปเลยค่ะไม่เกี่ยวกับเอมค่ะไม่เกี่ยวนะคะบอกตรงนี้เลยว่าไม่เกี่ยวนะคะคือแดนเซอร์เนี่ยเขาที่เขาโพสว่ามีหัวทองเนี่ยคนหัวทองเต้นอยู่ในงานวันนั้นนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ด้วยกันในกลุ่มนั้นนะคะคนนั้นไม่ใช่เอมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนสงสัยว่าทำไมต้องเกี่ยวกับเอมหรืออะไรแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับเอมเอมไม่ได้ไปงานนั้นด้วยนะคะหัวทองแดนเซอร์คนนั้นเขาจะรู้ตัวดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาทำอะไรลงไปใช่นั่งจิบไวน์แล้วก็แบบทำเป็นเหมือนแบบเบะปากหาเราอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมันไม่เดือดจริงนะคะครูชาติไม่โพสหมดแหละเออแล้วงั้นครูชาติไม่โพสแน่นอนนะคะนี่น้องเมาจนลืมทุกอย่างเลยเหรอลืมว่าไม่เคยไหว้พี่ลืมว่าแล้วพูดไม่เคยไหว้พี่ไม่พอแล้วพูดในไลฟ์ด้วยว่าไหว้พี่แตนทุกครั้งเกลียดก็เกลียดเชิญเกลียดพี่ได้ตามสบายนะคะดีค่ะจะได้ไม่เดินสวนกันแล้วก็ไม่ได้หายใจลดต้นคอใส่กันนะคะพี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกซัพพอร์ตที่ซัพพอร์ตแตนที่เข้าใจแตนพี่ว่าแต่คนอื่นตอนพี่ก็ตอนกลับเป็นค่ะตอนมาพี่ก็ตอนกลับค่ะจากประเด็นนี้นะคะล่าสุดค่ะจ้านงพนีนะคะก็ได้โพสต์ภาพไลน์แชทที่คุยกับเอมนะคะโดยต่างฝ่ายต่างบอกรักกันพร้อมทั้งเขียนข้อความที่ว่าคำว่ารักมันเป็นคำพูดที่ยากสำหรับพวกเราแต่ทุกครั้งที่พูดมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าพร้อมเคียงข้างกันเสมอทุกเรื่องทุกเหตุการณ์จะทำให้คุณรู้จักใจคนนอกจากนี้นะคะยังเขียนข้อความเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณจากใจจริงๆวันนี้รู้สึกได้รับพลังบวกสุดๆอีกทั้งนะคะจ้านงพนีค่ะยังแท็กไปหา Facebook ของพิมพ์ลี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่สนิทกันนะคะพร้อมกับบอกว่าอีกบพวกตู่ขอบคุณมึงด้วยนะซึ่งพิมพ์ลี่พายค่ะก็ตอบกลับว่ารักแล้วก็ใส่อีโมจิหัวใจด้วยแต่ทว่าในคันล่าสุดก็ดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีหนุ่มปริศนานะคะได้โพลคอมเมนต์อ้างว่าอยู่ในงานคอนเสิร์ตต้นเหตุทำให้จ้าตะกะแตนเกาเหลาฟาดฟันกันค่ะโดยข้อความมีอยู่ว่าผมอยู่ในงานวันนั้นขอยืนยันว่า 1. คุณจ้าพูดบนเวทีว่าโบเกอร์จัดงานอย่างไรให้มีคนมาแซงคิวทำไมคุณจ้าไม่พูดถึงตรงนี้ครับ2. ทุกคนในงานยืนยันได้ว่าเห็นคุณจ้านั่งอยู่กับเจ้าภาพและก็คุณตั๊กแตนก็นั่งอยู่ด้วยทำไมคุณจ้าบอกว่าไม่พบหน้าคุณตั๊กแตนเลยในงานและตอนนั้นคุณจ้านั่งดื่มไวน์ด้วยคนเห็นกันทั้งงานเรื่องอื่นๆผมไม่ทราบแต่2เรื่องนี้คนเห็นกันทั้งงานครับและได้ยินที่คุณจ้าพูดบนเวทีนะครับเผื่อคุณจ้าจะลืมอุ๊ยเรียกได้ว่ามีประเด็นให้ต้องถกกันไปจบค่ะงานนี้ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าสาวจ้าเห็นข้อความนี้แล้วจะออกมาโต้กลับหรือชี้แจงยังไงบ้างบอกเลยว่าเรื่องนี้พลาดไม่ได้สักวินาทีเดียวค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ